รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวนะคะวันนี้รายการชุดมหัศจรรย์ถ้ำไทยก็ขอนำท่านผู้ชมไปชมถ้ำทรายทองที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะท่านผู้ชมคงจะไม่คุ้นกับชื่อถ้ำทรายทองนะคะแต่ขอเรียนว่าถ้ำนี้เนี่ยอยู่ในบริเวณเดียวกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งได้โด่งดังไปทั่วโลกจากเหตุการณ์ที่ทีมฟุตบอลหมูป่า13คนได้เข้าไปติดอยู่ในถ้ำเมื่อเดือนมิถุนายนปี2561นะคะแล้วก้นถ้ำของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนและถ้ำทรายทองเนี่ยอยู่ห่างกันเพียง50เมตรเท่านั้นนะคะขณะนี้ก็มีการสำรวจว่าจะมีทางเชื่อมก้นถ้ำของถ้ำทั้งสองให้ทะลุถึงกันได้หรือไม่วันนี้ก็ขอให้คุณพ่อเล่าถึงการไปถ่ายทำรายการที่ถ้ำทรายทองให้ท่านผู้ชมฟังด้วยค่ะการไปถ่ายทำรายการสารคดีที่ถ้ำทรายทองทำให้ผมกับทีมงานได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติดอยหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งเป็นที่ตั้งของทั้งถ้ำทรายทองและถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันทางรายการของเรามีความสนใจในถ้ำทรายทองเนื่องจากมีข้อมูลว่านอกจากมีหินงอกหินย้อยกับประติมากรรมถ้ำที่สวยงามแล้วแล้วก็มีหาดทรายอันกว้างใหญ่แล้วก็ยังน่าจะมีทางเชื่อมกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตามที่เป้ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นเพราะว่าในการปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่านั้นได้มีการสูบน้ำออกจากถ้ำทรายทองซึ่งทำให้ระดับน้ำในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยลดลงไปมากเลยจนมีผลทำให้การช่วยเหลือทีมหมูป่าประสบความสำเร็จครับซึ่งเราได้ยื่นขออนุญาตไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อขอเข้าไปถ่ายทำที่ถ้ำทรายทองซึ่งเราก็ได้รับอนุญาตแล้วซึ่งพวกเราจะต้องไปยื่นใบอนุญาตให้กับที่ทำการอุทยานเมื่อเราเดินทางไปถึงที่นั่นก็ได้พบกับคุณกวีประสมผลซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานได้ให้การต้อนรับผมกับทีมงานเป็นอย่างดีโดยได้นำชมบริเวณที่ทำการอุทยานซึ่งได้ขยายพื้นที่ออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลกที่เดินทางมาชมถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนรวมทั้งนำพวกเราไปชมถ้ำจำลองซึ่งได้สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงการช่วยเหลือทีมหมูป่า13คนออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยผมว่านะที่นี่เขาจัดการดีพอสมควรเลยแม้แต่การทำทั้งท่านเห็นไหมครับถ้ำจำลองที่หมูป่าไปติดทั้งจำลองว่าขุนน้ำนางนอนเป็นยังไงเข้ารองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและภายในประเทศเป็นอย่างดีเลยแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวหายหมดเลยตอนที่เราไปเนี่ยผมว่านักท่องเที่ยวบางตาแบบไม่เคยเป็นมาก่อนสำหรับที่นี่เพราะเราคณะเราเนี่ยได้เดินทางมาที่ขุนน้ำนางนอนทางหัวหน้ากวีและเจ้าหน้าที่ได้บีฟท่านเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเราก็ต้องมูฟเพื่อจะไปที่ถ้ำทรายทองที่เราจุดหมายที่เราจะต้องไปสำรวจแล้วก็เดินไปเรื่อยๆสังเกตนักท่องเที่ยวบางตาไปถึงสระน้ำมรกตซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้เยอะมากๆครับผมเดี๋ยวขอเพิ่มหน่อยครับนะผมสักคงจำได้เมื่อเดือนมกราคมของปีที่แล้วเนี่ยเรามีแขกฝรั่งมา
แล้วเราก็นำไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตอนนั้นนี่ก่อนโควิดสัก2เดือนก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวแยะมากที่เราไปอ่ะเต็มไปหมดเลยแล้วก็คราวนี้ผมต้องขอชมทางอุทยานแห่งชาตินะที่เขาได้ทำถ้ำจำลองขึ้นคราวที่แล้วนะไม่มีเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีถ้ำจำลองแต่อันนี้ช่วยมากทีเดียวนะทำให้พวกเราได้เห็นตัวถ้ำแล้วก็วิธีการที่เข้าไปช่วยเหลือทีมหมูป่าอันนี้ต้องขอชมเขานะผมว่าอันนี้ช่วยมากทีเดียวเห็นด้วยครับเห็นด้วยเพราะเชิญเชิญเล่าต่อไอจุดเนี้ยทำให้นักท่องเที่ยวมองออกเลยโดยที่ไม่ต้องไปดูข้างล่างเลยถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวช่วงหลังโควิดนะไปดูถ้ำจำลองเนี่ยเข้าใจได้เลยหลังจากที่เราได้เดินทางไปถึงปากถ้ำทรายทองนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องไปกับเราด้วยเพราะว่าทางอุทยานเนี่ยเขาบอกแล้วช่วงนี้มันช่วงก่อนหน้านี้ทั้งฝนตกเพดานถ้ำถล่มซึ่งไม่ค่อยปลอดภัยแต่เขาก็อนุญาตให้เราเข้านะซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ไปกับเรา3คนเจ้าหน้าที่ที่ไปกับเราเนี่ยหัวหน้ากวีเนี่ยบอกเราเองว่า3คนเนี่ยเที่ยวชาญเคยเข้าถ้ำทรายทองเนี่ยหลายครั้งทั้งตอนถล่มและไม่ถล่มแต่ตอนเนี้ยเขาจะต้องไปเป็นพี่เลี้ยงเราละก็เราก็นึกภาพไปออกนะตอนที่นักกวีบอกว่าเพดานถ้ำถล่มนะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะร้ายแรงแล้วก็เป็นอุปสรรคในการเข้าไปเดินหรือไม่แต่ในที่สุดก็รู้เดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปชมถ้ำทั้งสองแห่งเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในบริเวณเดียวกันต้องขอชมทางอุทยานนะคะที่ได้จัดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจำลองขึ้นมาเพราะว่าการนำคนจำนวนมากเข้าไปในถ้ำคงไม่สะดวกแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยค่ะซึ่งการชมถ้ำจำลองเนี่ยทำให้ทราบถึงเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็วิธีเข้าไปช่วยเหลือทีมหมูป่า13คนจนสำเร็จเป้ก็เคยแบบฟังแต่ข่าวช่วงนั้นนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็ได้เห็นภาพแล้วก็ฟังเรื่องราวเพิ่มเติมในถ้ำจำลองก็ทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจมากขึ้นค่ะแต่ว่าเสียดายนะคะที่ถ้ำทรายทองเนี่ยไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าไปชมเพราะว่าอันตรายค่ะจึงขอให้คุณพ่อนำชมในรายการก่อนนะคะก็ผมกับทีมงานพาทามรวมทั้งหมด8คนแล้วก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานอีก3คนก็เดินเข้าไปในปากถ้ำที่นี่ก็ต้องผจญภัยตั้งแต่แรกเลยนะครับพวกเราเนี่ยจะต้องลอดเรียงเดี่ยวทีละคนนะลงไปในช่องที่แคบและชันด้วยเพื่อจะลงไปสู่ในตัวถ้ำแล้วตายลงไปตามกองโขดหินที่สูงต่ำจนถึงพื้นถ้ำนะครับซึ่งข้างล่างก็เป็นพื้นที่ราบก็เดินได้สะดวกพอสมควรแต่ก่อนที่จะลงไปในถ้ำพวกเราก็ได้เปิดไฟฉายที่คาดอยู่บนหมวกนิรภัยซึ่งพวกเราทุกคนนี่จะต้องสวมเพื่อให้มองเห็นเส้นทางในถ้ำซึ่งมืดสนิทพวกเราก็เดินตามเจ้าหน้าที่อุทยานและมองไปรอบๆก็เห็นหินย้อยจำนวนมากหลายขนาดด้วยนะครับห้อยลงมาจากเพดานถ้ำก็บางแท่งก็ต่ำลงมามากเลยทำให้พวกเราเนี่ยต้องเดินก้มตัวและก็ลอดใต้หินย้อยเหล่านั้นไปเมื่อเดินไปก็เดินผ่าน
เสาหินขนาดใหญ่ซึ่งเสาหินนี่ก็เกิดจากหินย้อยย้อยลงมาบรรจบกับหินงอกที่งอกขึ้นไปจากพื้นถ้ำบางเสาก็มีแสงระยิบระยับนะครับเหมือนมีเอากากเพชรไปประดับไว้ที่เสาช่วงนี้เราก็ต้องหยุดเดินเป็นระยะระยะไม่ใช่มีอุปสรรคนะครับแต่เพราะว่ามีภาพมากมายเหลือเกินที่เราต้องการจะถ่ายเราก็ได้ถ่ายภาพประติมากรรมถ้ำต่างๆที่ทั้งเพดานถ้ำผนังถ้ำแล้วก็ที่พื้นถ้ำที่ถ่ายภาพกันมากก็คือหินย้อยเป็นรูปกรวยนะครับซึ่งที่ปลายเนี่ยจะมีน้ำหยดลงมาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งท่านผู้ชมก็ได้เห็นในวิดีโอที่ตื่นเต้นและพบไม่บ่อยนั้นก็คือน้ำหยดหลายหยดเนี่ยนะครับเป็นสีขาวเหมือนน้ำนมซึ่งก็แปลกประหลาดเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งก็เราเรียกกันว่าน้ำนมถ้ำถ้ำเนี้ยเราต้องเรียนท่านผู้ชมนิดนึงว่าถ้ำเนี้ยเขาเรียกว่าถ้ำเป็นคือถ้ำยังมีการสะสมของแร่ของสายน้ำอะไรที่จะเกิดเป็นหินงอกหินย้อยฉะนั้นมันจะต้องมีสิ่งที่ให้เราในแปลกตากับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแต่ขอเรียนท่านผู้ชมนิดนึงไอ้คำว่าถ้ำเป็นเนี่ยมันเป็นเซนซิทีฟสำหรับคนที่จะเข้าไปดูนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยยังอยากจะสัมผัสสิ่งต่างๆในถ้ำเนี่ยต้องเลิกความคิดนั่นเลยเพราะว่าถ้าเราแตกเข้าเมื่อไหร่การเจริญเติบโตของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในถ้ำก็จะหยุดทันทีนี่อันนี้จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สุดก็เมื่อคงศักดิ์เขาเสริมนิดนึงที่เน้นบอกว่าห้ามแตะเนี่ยนะแล้วคนไทยเราเนี่ยยิ่งห้ามก็ยิ่งเอามือไปแตะนะผมว่าควรจะออกกฎเกณฑ์นะว่าทุกคนที่เข้าไปเนี่ยต้องเอามือใส่ไปในกระเป๋ากางเกงเวลาเดินไปดูเพราะว่าไม่อย่างนั้นต้องไปแตะแน่เลยเพราะไกด์เขาเล่าให้ฟังบางแห่งบอกว่าพอไปบอกว่าจะแตะนะเอื้อมือไปแตะเลย ก็เกิดขึ้นแล้วซึ่งอันนี้ต้องน่าต้องควรจะช่วยกันรักษาไว้ต้องเตือนครับที่จริงคนที่ไปด้วยกันเนี่ยจะต้องเตือนกันเองเลยนักท่องเที่ยวด้วยกันเนี่ยเตือนกันเสมอถ้าเกิดเป็นนักธรรมชาติวิทยาที่เข้าไปเที่ยวกันจริงๆเนี่ยเขาก็จะรักษากฎเกณฑ์ตรงนี้ไว้อย่างดีอย่างที่ท่านเรียนว่าที่เนี่ยมันค่อนข้างจะต้องผจญภัยเพราะว่าที่เนี่ยไม่อะไรก็เกิดขึ้นได้และเป็นถ้ำที่ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเราได้เข้ามาสำรวจเพราะเราอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าที่ถ้ำสายทองนั้นมีอะไรเราเข้าไปแล้วก็เจอเพดานถ้ำเนี่ยมันก็เนื่องจากก่อนหน้านี้ฝนอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วฝนเคยตกขึ้นมาเต็มที่ฉะนั้นเพดานถ้ำที่อุ้มน้ำเนี่ยเขาก็จะถล่มลงมากระจัดกระจายไปเรื่อยๆเดินไปเนี่ยถ้าจำได้ไหมตอนที่เราไปเนี่ยเราจะต้องปีนหินขนาดไหนโอ้โหยอดเลยแบบเหนื่อยนะไม่เคยลืมเลยแล้วต้องคืนได้ไงว่าจะกลับไปอีกใครจะกลับเนาะต้องส่งคุณเป้ไปคนเดียวละอันเนี้ยทีเนี้ยเราเดินถ้ำทรายทองเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเพราะว่าหินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะลื่นขนาดไหนแต่ด้วยส่วนตัวของที่คณะที่เราเข้าไปเนี่ยเราเตรียมทั้งเสื้อผ้าไฟฉายรองเท้ากันตั้งแต่ที่แรกแล้วว่ามันอาจจะลื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเนี่ยต้องเซฟตัวเองนะครับThank you.
ไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าภาพแล้วก็ทั้งสนุกแล้วก็ประจนภัยนะคะดีใจนะคะที่ทีมงานทุกคนรวมทั้งคุณพ่อด้วยเนี่ยที่เดินไปแล้วก็เดินกลับมาในถ้ำอย่างปลอดภัยเป้เข้าใจนะคะว่าการถ่ายทำสารคดีเป็นการนำเรื่องราวแล้วก็ภาพของสถานที่และสิ่งมีชีวิตมาถ่ายทอดให้แก่ท่านผู้ชมทั่วไปซึ่งไม่สามารถเดินทางไปพบหรือสัมผัสด้วยตัวเองได้โดยทีมงานจะเป็นผู้ไปประจนภัยแทนนะคะเป้รอชมภาพอื่นๆของถ้ำทรายทองโดยเฉพาะโถงใหญ่ซึ่งทราบว่ามีหาดทรายสีทองและหินงอกหินย้อยที่สวยงามแล้วก็น่ามหัศจรรย์ด้วยค่ะก็มีมาให้ชมแน่นะขอให้อดใจรออีกสักหน่อยแต่ช่วงนี้เนี่ยขอให้ชมบรรยากาศของโถงแรกที่เราไปถึงและการเดินถ้ำต่อไปจากโถงแรกพวกเรานี่ต้องเดินผ่านช่องแคบที่หินถล่มลงมานะซึ่งมีผนังโคลนและหินสีดำก็ท่านผู้ชมก็เห็นในภาพวิดีโอนะครับพวกเราต้องปีนข้ามกองหินถล่มเดินลัดเลาะผ่านช่องแคบอีกช่องหนึ่งเพื่อมุ่งหน้าไปยังโถงใหญ่ซึ่งเราก็ได้ให้เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยนำทีมงานชุดหนึ่งของเราซึ่งยังหนุ่มแน่นและแข็งแรงเดินด้วยเร็วนะครับให้ล่วงหน้าไปยังโถงใหญ่ก่อนเพื่อไม่ต้องมาเสียเวลารอผู้สูงวัยอย่างผมนะที่ค่อยๆปีนตายกองหินถล่มไปเราได้พบประติมากรรมถ้ำที่น่าสนใจชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยพบมาก่อนผมเรียกว่าหินไข่ดาวครับซึ่งถ้าจินตนาการดูเนี่ยมันก็เหมือนกับคล้ายไข่ดาว2ฟองนะมีอยู่2ฟองมีภาพมาให้ชมด้วยแต่ว่าบางคนอาจจะจินตนาการว่าเป็นไอศกรีมก็ได้หรือขนมฝักบัวขนมไทยโบราณเพราะดูแล้วคล้ายๆกันนะอย่างไอศกรีมเนี่ยที่เราเห็นเหมือนไอศกรีมกำลังละลายนะที่กำลังละลายเนี่ยเป็นโคลนนะครับเป็นโคลนซึ่งพอกอยู่บนก้อนนี้หินไข่ดาวที่ผมเรียกเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษนะครับว่าเคฟลิสเตอร์ซึ่งถ้าแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยก็คือผู้พองถ้ำลิสเตอร์นี่ก็คือผู้พองเวลาผิวหนังเราอักเสบนะก็ผู้พองขึ้นมาก็เรียกว่าลิสเตอร์ก็คงต้องรอให้ทางราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเป็นผู้บัญญัติชื่อไทยอย่างเป็นทางการต่อไปอย่างที่ท่านพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยผมก็ไปไม่ถึงนะไอ้ท้ายตรงท้ายสุดท้ายของถ้ำเนี่ยเราต้องปล่อยให้คนหนุ่มๆเข้าไปจริงๆไม่ไหวเห็นผมอย่างนี้ผมไม่ได้แข็งแรงเท่ากับคนหนุ่มๆเขานะมันก็50อัพกันทั้งหมดแล้วเดินกันไม่ไหวคนหนุ่มๆเนี่ยเขาก็ทีมงานของเราเนี่ยนี่50 5ขอแทรกหน่อย50อัพยังไม่เท่าไหร่ไอ้70ไปปลายนี่นะ70ไปปลายอย่างผมเนี่ยแต่ที่ผมเชื่อนะว่าคงสั่งแล้วไปได้แต่ต้องอยู่คอยเป็นธุระที่จะพาผมเนี่ยนะข้ามไปกองหินถ้าผมข้ามคนเดียวนี่คงลำบากเหมือนกันก็ดีได้คงสั่งมาช่วยทั้งดึงทั้งดันนะข้ามไปได้จริงๆอ่ะข้างหน้าของเราเนี่ยมันเป็นห้องโถงที่มันก็น่าสนใจแล้วก็มีสิ่งสวยงามหลายจุดเหมือนกันนะเพราะว่าทีมงานที่ไปเนี่ยได้เก็บภาพมาให้เราแต่วันนี้ถ้าทางเวลาสำหรับตอนเนี้ยคงจะไม่พอแล้วสำหรับดูภาพที่ช่างภาพรุ่นหนุ่มๆของเราเนี่ยนำหน้าไปคงจะต้องรอไปดูในสัปดาห์หน้าแล้วครับเอ้ก็เสียดายเหมือนกันนะคะแต่เชื่อว่ามีภาพดีๆมาให้ชมแน่นอนค่ะไว้รอไปดูในตอนหน้ากันนะคะผมเองก็เหมือนกับคงศักดิ์ก็อยากจะรอดูภาพซึ่งทีมล่วงหน้าของเราเนี่ยได้เดินไปแล้วเขาก็บอกมาแล้วว่าไปถึงแล้วก็ได้ภาพมาด้วย
แต่เสียดายที่วันนี้เวลาหมดแล้วไม่สามารถจะนำมาให้ท่านได้ชมในตอนนี้ได้ก็ต้องรอไปตอนหน้านะครับแต่ผมยืนยันว่าคุ้มครับเพราะว่าได้ภาพมาสวยงามซึ่งผมเองก็ไม่เคยได้พบมาก่อนเหมือนกันก็วันนี้ก่อนที่จะจากกันผมจะต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชนที่ได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการสุดล่าฟ้าเขียวของเรามาตลอดวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกับทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ